ผมอาจารย์จอร์จครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดร่องขุนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับได้นะครับกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีครับของทุกๆคนนะครับได้นะฮะเห็นวัดที่เป็นศิลปกรรมของอาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์นะครับนะถือว่าเป็นสุดยอดเลยทีเดียวนะครับจุดนี้ก็จะบอกว่าเวลาที่เราเข้าวัดนะครับนะก็จะห้ามจะเมาสุราครับครับต่อไปเราก็จะค่อยๆดูรายละเอียดนะครับของนวัดนะครับที่สวยงามแห่งนี้นะครับเราจะค่อยๆดูไปก็จะมีหลายๆคนนะฮะเข้ามาถ่ายภาพบรรยากาศนะครับสวยงามมากทีเดียวเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับเริ่มตั้งแต่มีสายพันธุ์นะพวกปลาพวกสัตว์ครับปลาก็เปรียบเสมือนนะก็คือมวลมนุษย์ครับครับตอนนี้ในบรรยากาศของวัดเนี่ยนะครับร่องขุนก็จะมีศิลปะนะต่างๆที่นะบ่งบอกรายละเอียดมากมายเลยทีเดียวของบริเวณวัดนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับที่นะเกี่ยวข้องนะครับเห็นไหมฮะเป็นรายละเอียดที่นะเห็นถึงนะมวลมนุษย์ต่างๆที่ทำไม่ดีนะครับแล้วตกนรกผมจะเห็นด้วยความงดงามนะครับ
ราต้องทำเวลาเราขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับผมนะฮะได้มาอยู่บริเวณวัดล่องขุนนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งรายละเอียดต่างๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าจุดนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับแล้วก็นำรายละเอียดต่างๆความละเอียดของศิลปะวัฒนธรรมนะร่วมสมัยนะของอาจารย์เฉลิมชัยนะโคศิพิพัฒน์นะนำมานะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปะนะที่งดงามวันนี้เราเห็นกันอย่างละเอียดนะครับทุกจุดเลยทีเดียวนะของนะก็คือวัดล่องขุนแห่งนี้นะครับงดงามมากๆทีเดียวนะครับเป็นศิลปะนะร่วมสมัยนะจิตรกรรมนะประติมากรรมต่างๆนะที่อาจารย์เฉลิมชัยนะโคศิพิพัฒน์ได้สร้างไว้นะถือว่าเป็นนะจิตรกรรมที่งดงามแล้วก็นะทรงไว้ซึ่งคุณค่านะของประชาชนชาวไทยนะในยุครัชสมัยพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรอดุลยเดชมหาราชให้คุณผู้ชมได้ดูครับ